พูดแล้วขนลุกนักร้องดังสิ้นใจไป3ชั่วโมงแต่ยังมาคุยกับภรรยาอยู่หยกๆก่อนจะเริ่มรายละเอียดในอีกสักครู่ทางหัวดี Channel เราต้องขอความกรุณา FC ผู้ติดตามท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาโปรดช่วยกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยทักทายในคลิปนี้และคลิปอื่นๆให้เราสักนิดนะครับทางเราไม่เคยขอร้องแบบนี้มาก่อนแต่ช่วงนี้เหมือนจะมีการปิดกั้นการมองเห็นและการกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายนอกจากจะช่วยให้ท่านไม่พลาดคลิปดีๆเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรายังเป็นการสนับสนุนเปิดการมองเห็นเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมานำเสนอทำให้ช่องเราอยู่ได้ไปนานๆโดยไม่ต้องรบกวนการสนับสนุนเป็นเงินทองแต่อย่างใดขอเพียงกดไลค์คอมเมนต์และช่วยแชร์สักนิดก็จะเป็นพระคุณแล้วนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เราจะขอนำเสนอประวัติของนักร้องดังสุดๆระดับศิลปินแห่งชาติคือสุเทพวงศ์คำแหงซึ่งอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงผู้เรียบเรียงได้สัมภาษณ์ท่านไว้โดยตรงจึงเจาะลึกกว่าที่เราเคยพบเห็นสุเทพวงศ์คำแหงเป็นตัวอย่างชีวิตที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบอาชีพทุกแขนงเพราะศิลปินท่านนี้ได้นำพาชีวิตก้าวเดินมาจากศูนย์ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กโดยไม่มีสมบัติพัสถานดั้งเดิมเป็นกำลังหนุนเป็นเด็กกำพร้าที่แสนจะยากจนโดยแท้จริงแต่ค่อยๆย่างก้าวลองผิดลองถูกจนสามารถเปลี่ยนความระทมแห่งชีวิตในเบื้องต้นให้กลายเป็นความสุขสำราญสูงสุดในบั้นปลายชีวิตนั่นคือได้เป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากนี้วาระสุดท้ายของครูสุเทพวงศ์คำแหงก็มีเรื่องเหลือเชื่อชวนขนลุกเพราะสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตากับคำยืนยันของผู้เชี่ยวชาญตามหลักฐานนั้นแตกต่างกันมากเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563มีรายงานข่าวว่าเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2533นั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563ที่บ้านเลขที่267ซอยปรีดีพนมยงค์42ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพท่านจากไปอย่างสงบจากสาเหตุหัวใจล้มเหลวทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีวี่แววว่าท่านจะเสียชีวิตกระทันหันและวันดังกล่าวก็มีนัดที่จะเข้าพบแพทย์สมองเพื่อตรวจอาการตามปกติแต่ท่านก็มาจากไปเสียก่อนอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงประวัติของสุเทพวงศ์คำแหงจากคำบอกเล่าส่วนตัวและจากแหล่งข้อมูลต่างๆไว้ดังนี้สุเทพวงศ์คำแหงเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2477ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่ออินทร์และคุณแม่สาหร่ายผู้เป็นบิดาได้หายสาบสูญไปตั้งแต่เด็กชายสุเทพยังเล็กครอบครัวของมารดาค่อนข้างจะยากจนคุณแม่เลี้ยงดูอุ้มชูลูกชายเพียงลำพังได้ระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจออกไปหางานทำเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจึงได้มอบเด็กชายสุเทพให้อยู่ในความอุปการะของคุณยายคุณยายก็ให้ความเมตตาเลี้ยงดูเขาอย่างเอ็นดูทนุถนอมพอโตขึ้นหน่อยเขาก็ไปอยู่กับน้าสาวอยู่กับน้าสาวได้ระยะหนึ่งคุณตาที่รับรู้ความเป็นไปของเขามาโดยตลอดเกิดความเมตตาก็รับไปอยู่ในความอุปการะฐานะของคุณตาค่อนข้างมั่นคงเพราะมีอาชีพเป็นคนขับรถไฟและเป็นนักมวยชื่อดังในยุคนั้นด้วยจากนั้นคุณตาก็ได้ส่งให้เขาเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนสอนศาสนาพอจบชั้นอนุบาลก็ให้เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสมรายซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านพอจบชั้นประถมน้าสาวที่เป็นครูอยู่อำเภอสีคิ้วก็รับไปดูแลต่อและให้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาในระหว่างเรียนหนุ่มสุเทพก็ทำงานทุกอย่างแบบไม่ยอมให้มีเวลาว่างทั้งปลูกผักเลี้ยงหมูขายทอฟฟี่แบกกระจาดขายขนมสำหรับงานแบกกระจาดขายขนมเขาทำมาตลอดจนจบชั้นมัธยมคนในละแวกนั้นต่างก็ชื่นชมในความขยันในช่วงที่เรียนมัธยมอยู่นั้นเขาชอบวิชาการเขียนแบบเป็นอย่างมากโดยมีคุณครูท่านหนึ่งที่คอยประสิทธิ์ประสานวิชาช่างเขียนแบบให้กับเขาอย่างทุ่มเทจนทำให้ร่ำเรียนวิชานี้อย่างหลงใหลและมีความสุขครูท่านนั้นก็คือครูนิพัทธ์วัชระเสนาซึ่งสุเทพวงศ์คำแหงเผยในเวลาต่อมาว่าชั่วชีวิตนี้ไม่อาจลืมบุญคุณของคุณครูท่านนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามแม้หนุ่มสุเทพจะทุ่มเทกับการเรียนวิชาเขียนแบบเพียงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการร้องเพลงคุณครูทั้งโรงเรียนต่างรู้ว่าเขาร้องเพลงได้ไพเราะเวลามีงานจึงมักให้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีเป็นประจำหลังจากเรียนจบมัธยมครูนิพัทธ์ก็แนะนำกับน้าสาวว่าควรให้หลานชายไปเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างกรุงเทพเพราะที่นั่นมีวิชาทางศิลปะทุกอย่างเขาจะได้มีความก้าวหน้าในอาชีพนี้น้าสาวก็เลยส่งให้เขาเข้าไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างกรุงเทพตามความปรารถนาของคุณครูนิพัทธ์โดยอาศัยอยู่กับน้าสาวอีกคนหนุ่มสุเทพก็ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับน้าสาวมากเกินไปเขาอาศัยอยู่กับน้าสาวและทำงานหาเงินส่งเสียตัวเองจนกระทั่งเรียนจบพอช่างในช่วงนี้หนุ่มสุเทพได้โตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วด้วยความที่ห่างเหินกับคุณแม่มาตั้งแต่ยังเล็กก็คิดถึงแม่จึงปรารภกับน้าสาวว่าอยากจะไปอยู่กับคุณแม่อีกอย่างก็รู้สึกเกรงใจน้าสาว
ที่มีความเมตตาให้พักพิงจนกระทั่งเรียนจบในที่สุดก็ย้ายไปอยู่กับคุณแม่ที่บางซื่อแต่กว่าจะปรับตัวเข้ากับคุณแม่ได้ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะไม่เคยได้ใกล้ชิดกันตั้งแต่เล็กจนโตเป็นหนุ่มมาอยู่กับคุณแม่เขาก็อยากศึกษาต่อเพิ่มพูนการศึกษาในที่สุดก็ตัดสินใจไปเรียนครูปกศการได้อยู่กับคุณแม่หมายถึงความสุขและได้รับความอบอุ่นแต่เขาก็ต้องลำบากไม่แพ้อยู่กับน้าสาวเพราะฐานะของแม่ก็ยากจนไม่ต่างกันแต่เขาชาชินเสียแล้วกับความลำบากและความยากจนเขาตัดสินใจทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนเดิมแต่งานครั้งนี้รู้สึกว่าจะหนักหนาสาหัสกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะงานนั้นคืองานแบกฐานขายเขายอมทนให้ผิวกายมอมแมมเพื่อแลกเงินมาเป็นค่าเรียนจากงานขายฐานก็เปลี่ยนไปทำงานอื่นๆอีกหลายอย่างที่สุจริตเพื่อให้ได้เงินมาเป็นค่าเรียนจนจบวิชาครูแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงของการเรียนครูเนื่องจากทำงานหาเงินไม่ทันจึงต้องลาออกจากสถาบันครูเมื่อไม่ได้เป็นครูสมความตั้งใจเขาก็ไปทำงานเป็นช่างเขียนประจำร้านบล็อกแถววงเวียน22กรกฎาคมโดยได้รับเงินเดือนละ350บาทซึ่งเป็นงานแรกที่เขาได้รับเงินเดือนทำให้รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจเป็นที่สุดต่อมาเขาได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักเขียนซึ่งเพิ่งเดินทางมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาชื่อบุญสร้างเอกสุภาพันธ์เจ้าของละครวิทยุคณะเอกสุภาพันธ์ออกอากาศอยู่ที่สถานีวิทยุ1ปน.คุณบุญสร้างได้ชักชวนเขาไปร่วมงานละครวิทยุด้วยโดยมอบหน้าที่ให้เล่นเป็นพระเอกเพราะเห็นว่าเสียงเขานุ่มและไพเราะในช่วงหนึ่งที่แสดงเป็นพระเอกละครเรื่องแทบตักเทวีต้องใช้เพลงประกอบด้วยคุณบุญสร้างรู้จักกับครูสลายไกรเลิศอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวจึงไปขอเพลงจากท่านครูสลายไกรเลิศจึงแต่งเพลงแทบตักเทวีมาให้ทำให้สุเทพวงศ์คำแหงได้ร้องเพลงนี้ประกอบละครออกอากาศครั้งแรกทางวิทยุ1ปน.แต่ไม่มีการบันทึกแผ่นเสียงผู้ที่นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงก็คือบุญช่วยหิรัญสุนทรต่อมาราวปลายปี2494คุณบุญสร้างซึ่งได้เห็นลีลาทักษะการร้องเพลงของเขามาจนแน่ใจแล้วว่ามีแววรุ่งจึงพาไปแนะนำตัวให้เขารู้จักกับครูสลายไกรเลิศนักแต่งเพลงที่กำลังมีชื่อเสียงในขณะนั้นครูสลายก็รับไว้เป็นลูกศิษย์และให้ช่วยงานเช่นช่วยเขียนโน้ตเพลงเขียนตัวหนังสือตลอดจนให้ติดตามไปช่วยงานในธุรกิจบันเทิงต่างๆเสมอทั้งยังได้รับโอกาสให้ร้องเพลงสลับฉากละครร้องเพลงตามงานบันเทิงต่างๆรวมไปถึงการทดลองเสียงแทนนักร้องตัวจริงก่อนที่จะทำการอัดเสียงอยู่บ่อยๆอยู่กับครูสลายระยะหนึ่งทำให้เขารู้จักบุคคลในวงการเพลงหลายคนหลังจากนั้นครูสลายก็แต่งเพลงให้เขาร้องบันทึกเสียงในครั้งแรกมีบริษัทประกันภัยรายหนึ่งมาขอให้ครูสลายแต่งเพลงให้เพื่อนำไปโฆษณาบริษัทครูสลายจึงแต่งเพลงอยู่เพื่อคอยเธอและมอบให้สิทธิ์คนล่าสุดคือสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องแต่แผ่นเสียงแผ่นนี้หายไปไม่เคยมีใครพบเห็นปีนั้นยังอยู่ในช่วงที่รัฐบาลโดยจอมพลป.พิบูลสงครามรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์เพลงรำวงและเพลงรำวงก็กำลังแพร่หลายมีคณะรำวงตั้งขึ้นกันมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะชาวสามย่านคณะซอยพระเจนคณะบ้านบาดคณะดาวน้อยคณะล้วนควันธรรมคณะชะลอไตรตรองสอนคณะป.ชื่นประโยชน์รวมไปถึงชาญเย็นแขก็ยังร้องเพลงรำวงไว้หลายเพลงครูเบนจามินก็เริ่มสร้างชื่อกับเพลงรำวงครูสลายจึงแต่งเพลงชุดรำวงให้สุเทพวงศ์คำแหงร้องเป็นประเดิมก่อนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและเพื่อฝึกฝนการร้องไปก่อนโดยให้ร้องคู่กับนักร้องหลายๆคนเช่นสะอาดนินอารามวิเชียนผู้โชติวันลบวิชุกรดารารัตน์เกียรติเกิดสุขแสนสุขกอบสุขรันจวนสุขสมบูรณ์เป็นต้นซึ่งเพลงดังกล่าวนี้มีอยู่ประมาณ 20-30 เพลงเช่นเพลงกล่องกิ๋งกล่องกิ่งไซใบโศกแก้วตาอาบังคงเบ้งตีขิมจิวยี่เสียกลเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีเพลงที่แต่งโดยครูสอเกียรติศิริอีกหลายเพลงจากนั้นครูสลายก็แต่งเพลงไทยสากลให้เขาร้องเป็นเพลงแรกคือเพลงคนทันรำพึงเป็นเพลงทำนองไทยเดิมซึ่งมีความไพเราะมากโดยใช้แผ่นเสียงตราช้างหลังจากนั้นครูสลายก็นำเพลงอยู่เพื่อคอยเธอมาให้ร้องบันทึกเสียงอีกครั้งโดยใช้แผ่นเสียงตราค้างคาวแต่เพลงทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่ใช่เพลงที่สร้างชื่อให้กับสุเทพวงศ์คำแหงในปี2495หนุ่มสุเทพได้ไปร่วมงานกับครูปอชื่นประโยชน์อยู่พักหนึ่งโดยเปลี่ยนชื่อนักร้องเป็นสุภชัยชื่นประโยชน์และในช่วงนี้ครูสง่าอารัมพีและครูสมานกาญจนพลินร่วมกันสร้างเพลงให้ร้องบันทึกเสียง1ชุดที่ใช้ชื่อสุภชัยชื่นประโยชน์มีอยู่2เพลงคือเพลงรำพันรำพึงและเพลงนิ่มนวลนอกนั้นใช้ชื่อสุเทพวงศ์คำแหงเช่นเพลงลูกกำพร้านาฏกรรมชีวิตแก้วกัญญาและรักลอยลมเพลงทั้งหมดนี้เป็นเพลงยุคก่อร่างสร้างตัวมีทั้งดังและไม่ดังสุเทพวงศ์คำแหงมาดังมากๆเมื่อปี2497ตอนที่ได้ร้องเพลงรักคุณเข้าแล้วซึ่งแต่งคำร้องโดยสุนทรียานะเวียงการแต่งทำนองโดยสมานกาญจนพลินทร์รักคุณเข้าแล้วเป็นไร
รักจนคลั่งไคล้จริงจังหลังจากนั้นเพลงของสุเทพวงศ์คำแหงก็เริ่มมีเพลงโด่งดังทยอยออกมาเรื่อยๆเช่นเพลงมนรักในฤดูร้อนบัวสวรรค์คุณจะงอนมากไปแล้วคืนนี้พี่คอยเจ้าพี่รักเธอคนเดียวกลิ่นแก้มนางเป็นต้นในปี2498เขาถูกเกณฑ์ทหารสังกัดกองทัพอากาศครั้งแรกถูกส่งตัวให้ไปอยู่กองพันต่อสู้อากาศยานแต่ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ให้เข้าสังกัดวงดุริยางค์ทหารอากาศที่มีครูปรีชาเมตไตรเป็นผู้ควบคุมวงและสุเทพวงศ์คำแหงก็ได้ร้องบันทึกเสียงในยุคนี้หลายเพลงรวมไปถึงเพลงรีดรักที่แต่งโดยสุรพลสมบัติเจริญซึ่งรับราชการอยู่ที่วงดุริยางค์ทหารอากาศด้วยกันสุเทพวงศ์คำแหงรับราชการอยู่กับกองทัพอากาศจนได้รับยศเป็นเรืออากาศตรีในปี2501สุเทพวงศ์คำแหงกลายเป็นขวัญใจของสาวๆทันทีเมื่อได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืดซึ่งกำกับการแสดงโดยรัฐเบสตันยีโดยเขาได้แสดงคู่กับนางเอกสืบเนื่องกันภัยเขาได้ร้องเพลงสวรรค์มืดมนรักดวงใจจนจริงแต่ไม่จนรักพิษภาพดวงใจได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งและน่าสงสารจับใจรำไรยามไรจันทรามืดฟ้ามัวดินน้ำตาหลั่งรินกล้ำกลืนรักกันซื่อตรงแล้วคงสักวันสวรรค์สว่างช่วยส่องทางรักข้าคอยหาดวงใจดังไรตะวันคอยแสงจันทราขอจงเมตตาสวรรค์มืทำให้แฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์หลงไหลรักใคร่กันทั้งประเทศต่อมาแม้สุเทพจะเน้นเอาดีทางร้องเพลงเป็นหลักแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานภาพยนตร์เขายังคงปรากฏตัวแสดงภาพยนตร์และร้องเพลงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเช่นเรื่องเงารักปี2508เรื่องเงินปี2508เรื่องพิการรักและเรื่องสาวขบเพาะปี2515เป็นต้นนอกจากนี้ในด้านภาพยนตร์สุเทพยังเคยสร้างภาพยนตร์สะท้อนชีวิตศิลปินตกอับในเรื่องวิมานดารานำแสดงโดยสมบัติทัศวรรณมีชุติมาสุวรรณรัตน์เป็นผู้กำกับการแสดงโดยเข้าฉายเมื่อวันที่19มกราคมปี2517ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามาสุเทพวงศ์คำแหงได้ขับร้องผลงานเพลงดังอมตะไว้มากมายเกินจะยกมาทั้งหมดตัวอย่างเพลงเด่นๆก็เช่นได้กล่าวไปแล้วน้ำเสียงที่หวานนุ่มของสุเทพวงศ์คำแหงทำให้โรงวงสวรรค์นักเขียนชื่อดังศิลปินแห่งชาติได้ตั้งฉายาให้เขาว่านักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์รางวัลเกียรติยศที่สุเทพวงศ์คำแหงได้รับก็มีมากมายขอยกมาเพียงคร่าวๆเช่นปี2507ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน2เพลงคือเพลงในโลกแห่งความฝันและเพลงอายารักปี2509ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำ2เพลงคือเพลงไม่มีวันและเพลงใจพี่ปี2514ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำ2เพลงคือเพลงม่านประเพณีและเพลงคืนหนึ่งซึ่งเพลงนี้ร้องคู่กับสวรีภกาพันธ์ปี2518ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ1เพลงคือเพลงเพียงคำเดียวปี2533สุเทพวงศ์คำแหงได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลปี2557ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงหลังจากนั้นสุเทพวงศ์คำแหงได้ทำสิ่งดีๆมากมายเพื่อสังคมทั้งในวงการเพลงและวงการการเมืองส่งผลให้ได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งได้รับปริญญาบัตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์อีก2สถาบันวาระสุดท้ายของชีวิตคุณพุษฎีวงศ์คำแหงภรรยาของสุเทพวงศ์คำแหงได้เผยกับสื่อว่าก็ค่อนข้างมีการเตรียมตัวอยู่เสมอนะคะเพราะคุณสุเทพอายุมากแล้วแต่ในขณะที่เราเตรียมตัวเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดก็นอนข้างๆตลอดเพราะกลัวเวลาลุกไปไหนจะมีอันตรายสาเหตุที่เสียชีวิตก็คือเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวช่วงเย็นๆของวันที่26กุมภาพันธ์ปี2563เห็นแกเริ่มหน้าซีดๆก็คิดว่าคงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดจะไปหาหมอตรวจโรคหัวใจอยู่แล้วสักพักแกก็นอนหลับไปทุ่มกว่าๆเราก็บอกน้องที่ดูแลว่าฝากด้วยเราจะขึ้นไปอาบน้ำก่อนประเดี๋ยวจะลงมาดูต่อเพราะเรามีหน้าที่ให้ยาทานก่อนนอนก็ทานยาแล้วก็หลับไปพอตื่นมาได้สักตีสี่ได้ยินเสียงกุกกักก็เห็นคุณสุเทพลุกอยู่ตรงห้องน้ำแล้วกางเกงแกลงมากองอยู่ที่เท้าแกก็พยายามจะดึงกางเกงขึ้นแล้วก็เซเราก็รีบเข้าไปรับแล้วก็พามานอนที่เตียงแกก็บอกว่าให้ไปดูที่ห้องน้ำหน่อยแกอุจจาระไว้เต็มเลยเหมือนไฟธาตุจะแตกนะคะแต่พอเราเข้าไปดูห้องน้ำก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วแกก็หยิบกระโถนขึ้นมาเหมือนจะอาเจียนแต่ตลอดที่ป่วยมา2ปีแกไม่เคยอาเจียนเลยแต่พอครั้งนี้เหมือนจะอาเจียนเสร็จก็ล้มตัวลงนอนเราก็ขึ้นไปปลุกทุกคนเลยให้ช่วยกันมาดูตอนนั้นลูกๆบอกว่า
น่าจะประมาณ 4:05 นาทีเห็นคุณสุเทพเริ่มหายใจหอบๆก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็โทรเรียกให้รถฉุกเฉินเข้ามารับไม่ถึง10นาทีรถก็มาถึงแล้วก็ทำ CPR หัวใจเราก็วิ่งขึ้นไปข้างบนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอลงมาก็เห็นมีทีมเข้ามาดูอีกแล้วก็มีคุณหมอมาด้วยเขาบอกว่าคุณสุเทพไม่อยู่แล้วสิ่งที่หมอบอกสร้างความแปลกใจให้แก่คุณพุทธศรีเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่รถฉุกเฉินเข้ามาตรวจแล้วบอกว่าสุเทพวงศ์คำแหงเสียชีวิตแล้วกว่า3ชั่วโมงแต่สิ่งที่ผู้เป็นภรรยาเห็นก็คือเพิ่งคุยกันหยกๆอยู่ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้คุณพุทธศรีเผยว่าเราก็ตกใจเลยพูดออกไปว่าเพิ่งเมื่อกี้เองนะคะหมอก็ให้ดูว่าคอแกแข็งแล้วเราก็บอกว่าเมื่อกี้เขายังพูดกับเราอยู่เลยไม่กี่นาทีนี้เองหมอก็เลยเริ่มปั๊มหัวใจอีกทีแต่พอปั๊มไปสัก30ครั้งก็บอกว่าไม่มีหวังแล้วเพราะชีพจรหยุดเต้นแล้วหมอบอกว่าคนไข้เสียชีวิตมาแล้ว3ชั่วโมงพูดแล้วก็ขนลุกเราบอกว่าไม่ใช่นะคะก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีเขายังพูดกับเราอยู่เลยแล้วเซอร์ไพรส์ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาให้ดูนาฬิกาว่าตอนที่โทรหารถฉุกเฉินน่ะเป็นเวลา 04:00 และเวลาตอนนี้ก็คือ 04:35 เองพูดง่ายๆก็คือตอน 04:35 คุณหมอบอกว่าสุเทพวงศ์คำแหงเสียชีวิตมาแล้ว3ชั่วโมงก็แปลว่าเสียชีวิตแล้วตั้งแต่ช่วงราวๆ 01:00 แต่คนในบ้านเพิ่งจะโทรหาหมอตอน 04:00 นี่เองคุณพุทธศรีเล่าต่อไปว่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเขาก็บอกว่าคุณสุเทพเป็นคนใจแข็งพี่ว่าเขาไปแล้วแต่เขายังอยากจะอยู่สุเทพวงศ์คำแหงได้เสียชีวิตลงเมื่อเช้ามืดวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563สิริอายุ85ปี8เดือน15วันเกือบ70ปีที่สุเทพวงศ์คำแหงได้สร้างสมคุณงามความดีและสร้างผลงานอยู่ในวงการบันเทิงมีบทเพลงที่ขับร้องไว้ร่วม 3,000 เพลงล้วนแต่เป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าเป็นมรดกที่ประดับไว้กับแผ่นดินให้คนรุ่นหลังได้ฟังกันอย่างเปี่ยมสุขตลอดไปอีกนานแสนนานลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงโฮลิเชน่าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและข่าวจากสื่อออนไลน์ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ